จบลงไปอีกหนึ่งสนามแล้วครับสำหรับการแข่งขัน MotoGP ครับที่สนามฟิลิปไอแลนด์ครับประเทศออสเตรเลียกับการดวลเดือดกันครับระหว่างคอร์เก้มาร์ตินและมาร์กมาเกสในการแย่งชิงอันดับหนึ่งกันแบบไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆครับคลิปนี้ครับผมมีภาพบรรยากาศการแข่งขันมาฝากเพื่อนๆกันครับก่อนไปรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ดิม4เกมมิ่งกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสวัสดีครับอยู่กับผมก็ดิม4เกมมิ่งเริ่มต้นการแข่งขันมาก็พลาดเลยครับสำหรับพี่มาร์คมาเกสเมื่อก่อนการแข่งขันครับที่พี่แกดันไปทิ้งแผ่นเทียร์ออฟครับแผ่นกันรอยชิลหน้าหมวกกันน็อกนั่นแหละครับผมแล้วแผ่นเทียร์ออฟครับดันไปตกอยู่ด้านหน้าของล้อหลังพอดีครับพอพี่มาร์คแกออกตัวก็ลื่นสิครับผมล้อหลังสไลด์ควันท่วมครับยังการรถแดกเบิร์นยางก่อนออกตัวเลยครับทำให้อันดับของมาร์คมาเกสครับร่วงลงไปอยู่ในอันดับที่7เลยครับในช่วงแรกก็เป็นทางด้านของคอเก้มาตินแหละครับที่สามารถคว้าโฮช็อตขึ้นมานำได้ตั้งแต่ช่วงแรกของการแข่งขันเลยครับตามมาด้วยมาโคเบซิกกี้ในอันดับที่2ครับและฟรานเชสโกบัญญาในอันดับที่3ครับอ้อมาโคเบซิกกี้แกมีโทษลองแล็บด้วยนะครับผมจากเหตุการณ์ที่แกไปจูบท้ายรถของมาริคเวียเลสอย่างจังครับในการแข่งขันสปรินท์เรสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับส่วนอันดับที่3ก็เป็นทางด้านของฟรานเชสโกบัญญาครับที่ออกตัวมาได้ดีเลยครับจากแถวที่2ครับสามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ได้ครับซึ่งในช่วงแรกครับมาร์คมาเกสก็พยายามทำอันดับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วครับสามารถแซงอีเนียบาสเตเนนี่ขึ้นมาได้ในช่วงรอบที่1ครับและหลังจากนั้นก็เร่งเครื่องตามแรดบินเดอร์ที่อยู่ด้านหน้าในทันทีครับซึ่งการแข่งขันผ่านไปเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นครับผู้นำอย่างคอเก้มาตินครับก็สามารถทิ้งกลุ่มอันดับที่2ได้พอสมควรเลยล่ะครับโดยที่สามารถทำระยะห่างจากอันดับที่2ได้ 0.3 วินาทีเลยทีเดียวและในรอบที่2ครับฟรังโกโมเบเดลลี่ครับก็ได้ลองแซงบัญญาย่าครับแต่ก็โดนบัญญาย่าแซงกลับแบบทันทีครับแถมฟรังโกก็ยังโดนแบรดบินเดอร์แซงอีก1คันครับทำให้อันดับตกลงไปอยู่ในอันดับที่5เลยครับสำหรับนายพลแฟรงค์จากนั้นในรอบที่4ครับมาโคเบซิกกี้ครับที่มีโทษลองแล็บติดตัวครับตั้งแต่ยังไม่เริ่มการแข่งขันก็ได้เข้าไปรับโทษลองแล็บครับส่งผลให้เจ้าตัวครับอันดับร่วงลงไปพอสมควรเลยครับโดยตกลงไปอยู่ในอันดับที่7ครับตามหลังอีเนียบาสเตเนนี่เลยครับตอนนี้อันดับที่1ยังคงเป็นคอเก้มาตินครับอันดับ2ฟรานเชสโกบัญญาย่าอันดับที่3ฟรังโกมอร์เบเดลี่อันดับ4มาร์คมาเกสอันดับที่5แบรดบินเดอร์ครับสำหรับ5อันดับแรกครับจากนั้นในรอบที่6ครับหลังจากที่ตามหลังมอร์เบเดลลี่อยู่นานครับมาร์คมาเกสก็สามารถแซงขึ้นมาได้สำเร็จด้วยการใช้สลิปสตรีมและเบาลึกในโค้งแรกแซงขึ้นมาได้แบบไม่ได้ยากเย็นอะไรมากครับจังหวะนี้และหลังจากนั้นครับเป้าหมายต่อไปของพี่มาร์คมาเกสก็คือบัญญาย่าที่อยู่ด้านหน้าแล้วล่ะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าสนามนี้ครับเป็นอีกหนึ่งสนามเลยครับที่มาร์คมาเกสสามารถทำเวลาต่อรอบได้เร็วมากๆเลยครับด้วยเลย์เอาท์ของสนามที่เข้าทางสไตล์การขับของมาร์คมาเกสเป็นอย่างมากทำให้ระยะห่างจากบัญญาย่าถึงมาร์คมาเกสลดลงไปแบบเร็วมากเลยล่ะครับจากระยะห่าง1วินาทีนิดๆผ่านไปเพียงแค่ 2-3 รอบเท่านั้นครับตอนนี้มาร์คมาเกสก็ตามบัญญาย่ามาติดๆแล้วแถมในช่วงนี้ครับดูเหมือนว่าคอเก้มาตินครับก็เริ่มที่จะเบาเวลาลงเพื่อคูลดาวน์ยางครับทำให้ทั้งมาตินบัญญาย่าและมาร์คมาเกสอยู่ใกล้กันแล้วครับในช่วงนี้และในรอบที่12ครับคอเก้มาตินก็ได้บานออกไปเล็กน้อยครับส่งผลให้บัญญาย่าสามารถแซงขึ้นไปได้แต่มาตินก็ไม่ยอมนะครับผมเสียบคืนจนบัญญาย่าเสียจังหวะไปครับทำให้มาเกสที่ตามมาด้านหลังครับได้เสียบแซงไปอีกคันหนึ่งตอนนี้ผู้นำกลับมาเป็นทางด้านของคอเก้มาตินครับมาร์คมาเกสในอันดับที่2และบัญญาย่าในอันดับที่3ครับในรอบที่12และหลังจากที่โดนแซงไปครับผมบัญญาย่าก็ไม่สามารถทำอะไร2คันด้านหน้าได้เลยครับ2คันด้านหน้าค่อยๆยืดระยะห่างออกไปเรื่อยๆมีเพียงแค่มาร์คมาเกสเท่านั้นครับที่ยังสามารถทำเวลาใกล้เคียงกับมาตินได้อยู่และค่อยๆตามติดมาตินไปเรื่อยๆจนการแข่งขันเข้าสู่ช่วง5รอบสุดท้ายนี่แหละครับที่มาร์คมาเกสเปิดเกมบุกใส่มาตินอย่างหนักครับตามติดไปกับมาตินในทุกโค้งไม่ปล่อยให้มาตินหนีไปไกลเลยครับและเขาก็สามารถทำได้ครับมาร์คมาเกสเสียบแซงมาตินได้ในรอบที่24แต่มาตินก็ยังไม่ยอมครับผมรอบที่25โค้งที่1ครับมาตินไหลยาวๆแซงมาร์คมาเกสอีกครั้ง
แต่ก็โดนมาเกสทวงตำแหน่งคืนไปได้ในโค้งที่4ครับและหลังจากนั้นมาตินก็เหมือนจะไม่เล่นด้วยแล้วล่ะครับเพราะด้วยคะแนนสะสมครับที่ถ้าเขาจบในอันดับที่2เขาก็จะมีคะแนนสะสมห่างจากบัญญาย่าอยู่ถึง20คะแนนซึ่งผมมองว่าไม่คุ้มเลยล่ะครับที่จะไปเสี่ยงกับสภาพยางในช่วงท้ายของการแข่งขันที่ต้องไปดวลกับมาร์คมาเกสเพื่อแลกกับ5คะแนนที่ได้เพิ่มมาและก็เป็นไปตามนั้นครับผมมาร์คมาเกสคว้าชัยไปในที่สุดครับถึงแม้ช่วงออกตัวจะพลาดไปเหยียบแผ่นเทียร์ออฟของตัวเองแต่ก็ยังสามารถทำอันดับขึ้นมาและสามารถคว้าแชมป์สนามไปได้ในที่สุดส่วนอันดับที่2อย่างคอเก้มาตินครับก็คงจะพอใจกับผลงานในสนามนี้ไม่น้อยล่ะครับที่สามารถยืดคะแนนสะสมออกจากบัญญาย่าไปอีก10คะแนนครับสามารถสร้างความกดดันให้กับบัญญาย่าได้มากขึ้นไปอีกกับการแข่งขันที่เหลือเพียงแค่3สนามเท่านั้นครับที่มาตินสามารถทำผลงานได้ดีมากๆเมื่อปีที่ผ่านมาเราคงต้องมาลุ้นกันต่อครับสำหรับการแข่งขัน MotoGP ว่าที่สุดแล้วครับใครกันครับที่จะสามารถคว้าแชมป์ไปได้ในปีนี้ตอนนี้คะแนนสะสม5อันดับแรกก็เป็นอย่างนี้ครับอันดับที่1คอเก้มาตินครับมีอยู่424คะแนนอันดับที่2ฟรานเชสโกบัญญาย่ามีอยู่404คะแนนอันดับที่3มาร์คมาเกสมีอยู่345คะแนนอันดับที่4อีเนียสบาสเซนินี่ครับมีอยู่331คะแนนอันดับที่5แรดบินเดอร์มีอยู่192คะแนนครับสำหรับสนามต่อไปครับจะทำการแข่งขันกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับประเทศไทยของเรานั่นเองครับซึ่งจะทำการแข่งขันกันในวันที่25ถึงวันที่27ตุลาคมนี้เพื่อนๆคนไหนได้ไปดูสดๆกันที่สนามช้างบ้างครับซื้อบัตรสแตนไหนกันไว้คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมส่วนผมปีนี้ไม่ได้ไปชมนะครับผมก็คงจะนั่งชมกันอยู่ที่บ้านนี่แหละครับผมไว้ปีหน้าทีเดียวเลยครับจะไปต้อนรับการขึ้นรุ่นใหญ่ของเจ้าก้องสมเกียรติจันทรากันสักหน่อยก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรายงานผล MotoGP ครับผมที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันอย่างเป็นประจำสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ได้สี่เกมมิ่งกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ